สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเจฟก็อยู่ที่กาน่าเป็นเวลา6โมงเย็นวันนี้คือตามข่าวออสเตรเลียไฟป่าตอนนี้คือสถานการณ์น่ากลัวมากก็เจฟก็มีญาตินะคะเป็นน้าอยู่ที่ออสเตรเลียซิดนีย์ก็ได้รับผลกระทบทั่วทั้งประเทศเลยหลังจากที่ท่านผู้ชมเห็นข่าวกันในเน็ตไปแล้วเนาะตอนนี้เจฟก็เพิ่งจะโพสต์ล่าสุดออกไปก็คือเป็น4ช่องทางช่วยเหลือไฟป่าในออสเตรเลียเอาพูดตรงๆว่าเจฟก็ไปหาข้อมูลในเน็ตมาเหมือนกันแล้วก็ก๊อปๆมาด้วยอะไรด้วยแล้วก็แล้วแต่เพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นการกระจายข่าวให้ได้มากที่สุดถ้าเจฟอยากบริจาคเจฟต้องทำยังไงแล้วเราเนี่ย1เจฟอยู่กาน่า2ก็คือออสเตรเลียเนี่ยเป็นบัญชีที่เราไม่ได้จะโอนเงินกันง่ายๆเหมือนเมืองไทยเราซื้อของออนไลน์ใช่ไหมคะ wow. เจฟก็จะเข้าแต่ละลิงก์เพื่อที่จะไปรีวิวไปพร้อมๆกันเลยว่าลิงก์ที่เจฟโพสต์ไปเนี่ยมันบริจาคแบบไหนแล้วมีอะไรบ้างที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้สามารถที่จะเข้าไปช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยได้เจฟแอบเข้าไปดูอันแรกนะคะมันจะมี Swift Code ด้วยอ่ะคุณผู้ชมมันจะเขียนขึ้นเดี๋ยวให้ตัดต่อขึ้นให้เนาะมันจะเป็น Account Name andSW Rural Fire Service ก็คืออันนี้มันเป็นเหมือนกับเช่นธนาคารบ้านเราเลยดังนั้นอันนี้ก็คือจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเวลาสามารถไปที่แบงค์แล้วไปยื่นอันนี้ให้กับธนาคารแล้วเขาจะเขียนสวิปโค้ดให้กว่าเงินจะเข้านี้ถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดประมาณ 2-3 วันนะคะทีนี้อันแรกอันนี้คือจะเข้าอันแรกก่อนอันที่2ก็จะคล้ายๆกันเมื่อกี้เจฟฟี่อ่านไปดูมาแล้วอันที่2ก็มี account ให้มีอะไรให้แล้วเราก็เป็นสาขาเป็นอะไรเราสามารถเหมือนกับโอนเงินไปให้เขาได้เลยอันแรกก็คือจะเป็นหน่วยงานอาสาดับไฟป่าอันที่2จะเป็นกองทุนเรียรายเงินเพื่อที่จะไปดับไฟป่าอันที่3อยากให้ผู้ชมดูนิดนึงตรงนี้นะคะอันที่3เนี่ยคือมันเป็นกองทุนช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าอันนี้คือเป็นเหมือนกับเขา raise fund ขึ้นมาคือเขาอยากได้500,000เหรียญน่าจะเป็นเหรียญออสเตรเลียนะ500,000เหรียญเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนอันนี้นะคะคุณผู้ชมมันเป็นภาษาอังกฤษคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้เลย donate เจฟจะ donate เลยคือเมื่อกี้ตั้งใจว่าจะกด donate แล้วแต่ก็เลยคิดว่าอยากให้รีวิวให้คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษหรือว่าอาจจะไม่เคยโอนเงินต่างชาติเพราะเจฟก็ไม่เคยโอนข้ามประเทศแบบนี้เนาะก็คือใส่เข้าไปว่าอ่ะเราจะบริจาคเท่าไหร่ออสเตรเลียตอนนี้20 บาทนะคะโอเคถ้างั้นก็คือถ้าเจฟอยากบริจาค 10,000 บาทก็คือออสเตรเลียต้อง500เหรียญพอดี 10,500 บาทอ่ะเจฟก็จะใส่500เข้าไปก็คือเขาก็จะแบบบวก 15% นี้เพื่อที่จะแบบว่าแพลตฟอร์มฟรีก็จะมีค่าใช้จ่ายของเขาด้วยคือเหมือนกับว่าเราจะให้เขากี่เปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมสามารถเลือกให้ได้เลยว่าคือจริงๆหน่วยงานพวกนี้นะคะท่านผู้ชมเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายของเขาอะเราดังนั้นคือเจฟก็บริจาคไปทั้งหมด550เหรียญก็คือ500เนี่ยให้เข้า donation ก็คือเข้ากับที่เขามีเลยโดยตรงเพื่อที่จะไปช่วยคนที่เดือดร้อนเป็นแบบว่าชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อีก10เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับช่วยกับทีมงานที่เขาออกไปช่วยเหลืออีกทีหนึ่งอ่ะ first name เจฟฟี่ก็ใส่ชื่อเจฟฟี่นะขอใช้ชื่อนามสมมุติได้ไหมเจฟฟี่นัทพินอีเมล address ก็คือใส่เข้าไป zip code ก็คือเราใส่ที่อยู่ไทยละกันนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลอะไรไหมนะคุณผู้ชมเราเป็นไทยแลนด์เจฟฟี่ขอเขาเลือกเขาขึ้นการหน้ามาให้แต่ว่าแล้วขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือเป็นหลังจากที่เราใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ใส่อีเมลแล้ว
อันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ใช่ไหมคะเป็นชิปโค้ดก็คือเป็นไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์แล้วก็อันต่อไปก็คือเป็นประเทศแล้วก็ใส่ไทยแลนด์เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดอันนี้คุณผู้ชมสามารถใครที่มีเก็ตบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตคุณผู้ชมสามารถกรอกเข้าไปเลยเจฟฟี่ก็จำได้เพราะว่าช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยพิมพ์นี่เร็วมากเลยอะพิมพ์เร็วกว่าชื่ออีกโอเคอันนี้ไม่ต้องดูนะคุณผู้ชมเลขนี้ donate อ่ะขอให้ได้ด้วยเถิดได้แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชม thank you for your donation เขาส่งอีเมลมาให้ด้วยเจฟฟี่บริจาคไป550เหรียญก็หมื่นกว่าบาทเขาบอกว่าให้แชร์อันนี้ก็คือ copy link อันนี้ก็คือ copy link แล้วก็ให้แชร์เราจะแชร์ใน Facebook แล้วเดี๋ยวเจ๊จะแชร์คลิปวิดีโอที่เจ๊ถ่ายนี้ลงใน Facebook เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีการบริจาคที่ง่ายที่สุดเพราะว่าอันแรกอันที่2คือการที่ต้องไปธนาคารไปกรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถนัดนะคุณผู้ชมมีเวลาคุณผู้ชมสามารถไปได้เลยเพื่อการกระจายความช่วยเหลือไปที่ให้กับพี่น้องชาวออสเตรเลียด้วยกันโอเคค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆเนาะเป็นการรีวิวเนี่ยอันนี้ก็คือได้แล้วนี่คุณผู้ชมมีอีเมลมายืนยันขึ้นอีเมล thank you for your 500 australianออสเตรเลียดอลลาร์นะมีชื่อมีนามสกุลมีอะไรพร้อมเลยยังไงนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันเล็กทีละเล็กทีละน้อย10เหรียญก็200บาทอะไรอย่างนี้ก็ได้เจฟฟี่ว่าคือเราต้องช่วยกันอ่ะไฟป่ามันน่ากลัวมากเลยอ่ะเห็นเมืองไหมคุณผู้ชมมันแดงไปหมดเลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ใครที่ทำตามเจฟฟี่ตามรอยเจฟฟี่ก็ขอให้แคปรูปแล้วก็เรามาโชว์กันมาอวดกันนิดนึงว่าเฮ้ยการช่วยเหลือกันอ่ะมันไม่ยากเลยเราสามารถไม่ต้องรู้จักกันก็ได้เราสามารถแค่ดูข่าวแล้วเราคลิกเข้าไปขอเวลาคุณผู้ชมแค่2นาทีแล้วก็ช่วยเหลือกัน5เหรียญ10เหรียญคือคุณผู้ชมไม่ต้องมายเลยว่ามันจะเยอะหรือมันจะน้อยคือเราช่วยด้วยใจและขอให้พี่น้องชาวออสเตรเลียพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นู่นหรือว่าสัตว์ป่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่คือทุกชีวิตจริงๆพี่ๆดับเพลิงคือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยเราส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรอยเจฟฟี่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกับตามติดชีวิตมาดามเมืองทองได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย